ปาเต้โพสต์ขอบคุณถาปนีประเทศเรายังมีสื่อที่เราฝากความหวังได้อยู่ปาเต้ยุทธนาบุญอ้อมได้ออกมาโพสต์ข้อความขอบคุณแยมถาปนีเอียดศรีชัยทำให้รู้ว่าประเทศยังมีสื่อที่ยังฝากความหวังไว้ได้อยู่กรณีที่แยมถาปนีเอียดศรีชัยได้ออกมาชี้แจงถึงข้อมูลล่าสุดของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนว่าสถานะปัจจุบันนั้นสถานภาพกิจการยังคงดำเนินกิจการอยู่หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยขึ้นว่าไม่ได้ดำเนินกิจการล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความที่ฝากไว้ให้ได้คิดผ่านทาง Facebook โดยเมื่อวานที่ผ่านมาด้านผู้จัดคอนเสิร์ตชื่อดังอย่างปาเต้ยุทธนาบุญอ้อมก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงแยมถาปนีเอียดศรีชัยโดยปาเต้ได้ระบุข้อความว่าขอขอบคุณคุณแยมและทีมงานที่ทำให้เห็นว่าประเทศเรายังมีสื่อที่เราฝากความหวังได้อยู่และขอเป็นกำลังใจให้คนทำสื่อดีๆทุกคนครับ